ันนี้ก็มีงานเช้าครับเป็นงานขุดคลองครับกำลังเอารถขึ้นรถอยู่ครับไปครับเดี๋ยวเราไปทำงานกันดีกว่าครับมาถ่ายชมเรื่อยๆนะครับแต่ก็ใช้รีโมทครับในการเก็บฝุ่นทั้งงานเลยสูบน้ำมันหลุดครับเขาก็เลยกลัวคันนอนฝั่งอีกฝั่งเนี่ยเขาสูบน้ำพอปลามันหลุดมันดินก็เลยไหลไปนู่นเขาก็จะจ้างเราให้เราขุดดินขึ้นมาเพื่อมาทำคันนอนครับจะได้ไม่พังครับเพราะคันนอนมันเหลือน้อยครับตรงนี้นะครับเราต้องลงไปจกข้างล่างเพื่อเอาดินขึ้นมาครับอากาศดีลมพัดไปเขาดื้อไปเขาอีกสบายใจเลยน้องไม้ดูแม่โคใกล้คิดครับจังเฝ้าเลยอันนี้เราจะลงไปจกในคลองครับตอนนี้กำลังทำทางลงครับผมก็จะลงท้องลงก่อนเลยวิ่งแนบไปตอนนี้ไม่ไปเขาอ่ะเขาจะลงแล้วอ๋อเขาจะลงแล้วเราต้องลงก่อนใช่ไหมถอยดินจากตรงนู้นมาถอยดินจากตรงนู้นมาเพื่อมาใส่ตรงนี้ครับเพราะดินที่พังไปมันโดนน้ำครับน้ำเหลวเราจะเป็นเอาดินแข็งมาใส่ครับใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็ลงขึ้นมาเขี่ยข้างบนให้เรียบ
กำลังทำทางขึ้นอยู่ครับเป็นจากของเพื่อมาเกลี่ยดินข้างบนนี้ครับขึ้นมากับให้เรียบใกล้เสร็จแล้วครับตอนนี้กำลังอัพคะแนนอยู่ใกล้จบงานกลับบ้านได้แล้วเรียบร้อยครับส่งงานครับตอนแรกรถก็สายข้ามได้ตอนนี้รถก็บะข้ามได้ครับเก่งครับขยันครับแต่ผมไม่ทำอะไรเลยครับกระตากทำครับสวยๆเลยครับคนอาจจะมองว่าไม่สวยครับแต่เป็นงานครั้งแรกครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นจะเลิกกลับบ้านครับ2ชั่วโมงครับอันนี้งานเสร็จแล้วครับเรียบร้อยรถขึ้นแล้วกลับบ้านครับไปครับกลับบ้านกันเสร็จงาน